คุณผู้ชมครับเปิดศึกชิงนายครั้งสุดท้ายระหว่างไหมแก้วกับเมฆขลาเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งการแก้ปัญหาของเมฆขลาในครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบกว่า30ปีถ้าเทียบกับแม่เบี้ยทุกเวอร์ชันเดี๋ยวดีเล่าของปี64แล้วจะพาย้อนไปดูทุกเวอร์ชันนะครับว่าไหมแก้วจัดการยังไงกับเมฆขลาได้ผลหรือเปล่าแล้วเมฆขลาตอบกับไหมแก้วยังไงบ้างมาดูกันนะครับคลิปนี้เนื้อหาบางส่วนมีสปอยนะครับอ้างอิงจากการอ่านการเปิดเผยเรื่องย่อและการดูแม่เบี้ยใครหลบสปอยสต็อปคลิปนี้ด่วนอย่าดูต่อนะปิดเลยแต่ถ้าอยากดูต่อก็ยินดีตามดินมาเลยครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินพัชรประพลที่ YouTube และ TikTok เริ่มจากปี64นะครับณภาเป็นอัมพาตครึ่งตัวต้องนั่งรถเข็นพักฟื้นอยู่ที่บ้านไหมแก้วเป็นคนดูแลนะครับเมฆขลาบุกตามไปถึงบ้านต้องการจะไปเคลียร์2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องคดีของไหมแก้วกับณภาที่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับปรีชาใส่ร้ายบริษัททัวร์เมฆขลาจะไปบอกว่าเขาถอนแจ้งความไม่เอาเรื่องทุกอย่างแล้วดินว่าส่วนหนึ่งเมฆขลาสงสารณภาที่ต้องป่วยแบบนี้นะครับและต้องเสียหุ้นเสียเงินไปเยอะมากกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องปัญหาครอบไปด้วยความรู้สึกผิดจริงๆนะครับอยากจะไปเคลียร์ไปขอโทษไหมแก้วในขณะที่ไหมแก้วคิดว่าเมฆขลามาหยามหรือเปล่าหน้าด้านมากเอาน้ำสาดผัวสาดไปเลยครับเมฆขลาไม่ตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดสีหน้าแววตาและการกระทำเขารู้สึกผิดจริงๆครับไหมแก้วก็เหมือนได้ระเบิดปลดปล่อยนะครับบอกว่าฉันผิดอะไรแล้วฉันไปทำอะไรให้เธอถึงมาทำแบบนี้กับครอบครัวฉันเขาคงเหนื่อยมากคุณผู้ชมเขาก็ยอมถอยจริงๆบอกว่าต้องการใบหย่าใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะเอาให้เมฆขลาก็ร้องไห้เสียใจเขาก็ไปไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันยังขอโทษยกมือไหว้เลยคุณผู้ชมนึกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชนะชนนั่นแหละไปบอกว่าเนี่ยแต่งงานกับไหมแก้วไม่ได้รักแต่มันเป็นเพราะหน้าที่แล้วเดี๋ยวเขาจะหย่าแล้วเขาจะมาอยู่กับเมฆขลาคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนนะเมฆขลาป่านี้ยอมคืนแล้วก็จะไปต่างประเทศแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถอยเลยก็เขารักเขาใจมันรักไปแล้วชนะชนยังไปพูดแบบนั้นน่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนไปดูนะตัวของเมฆขลาเองไม่เคยตอบโต้ไหมแก้วแบบรุนแรงเลยนะไหมแก้วบุกไปที่บริษัททัวร์นะครับไปตบเมฆขลาด้วยซ้ำไปส่วนชนะชนนะครับก็เวอร์ชันนี้ไม่เคยด่าไหมแก้วนะเขาก็ขอโทษยอมรับผิดและหลายครั้งนะก็จะเห็นว่าตัวชนะชนเองก็ไม่มีคำตอบในคำถามที่ไหมแก้วเขาถามเพราะเขาผิดไงคุณผู้ชมแต่ชนะชนก็ยังคงเป็นห่วงและดูแลครอบครัวนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนไปดูไหมแก้วกับเมฆขลาและชนะชนเวอร์ชันอื่นบ้างนะครับเอาเริ่มจากปี32กับ34ก่อนขอเล่าควบกันเพราะว่ามันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองไหมแก้วเนี่ยปี32เวอร์ชันภาพยนตร์แสดงโดยพี่แก้วอภิรดีส่วนปี34เวอร์ชันละครช่อง7นะครับไหมแก้วแสดงโดยพี่หน่อยสุรัตนาไหมแก้วเนี่ยให้เพนแสงช่วยขับรถพาตามไปสืบชนะชนนะครับก็ใส่แว่นมิดชิดปิดผ้าด้วยกลัวนะครับกลัวคนอื่นเขาจะรู้ไงตามไปสืบก็เห็นชนะชนกับเมฆขลาจริงๆครับไหมแก้วร้องไห้เสียใจแต่วันรุ่งขึ้นบุกเดี่ยวเลยนะไปที่บริษัททัวร์เมฆขลาครับใส่แว่นปกปิดมิดชิดนะครับทำทีเป็นลูกค้าพอเมฆขลาเห็นนะครับก็คิดว่าเป็นลูกค้าต้อนรับอย่างดีนะครับไหมแก้วถอดแว่นฉันชื่อไหมแก้วสุพรรณภูมิเป็นภรรยาของคุณชนะชนฉันต้องการมาขอร้องคุณดีๆให้เลิกยุ่งกับสามีของฉันทำไมล่ะคุณสวยรวยเก่งน่าจะหาผู้ชายดีๆได้มายุ่งกับสามีมายุ่งกับผัวชาวบ้านเขาทำไมเมฆขลาเนี่ยตาสู้ไหมแก้วนะตาสู้แบบฟีลแบบเหรอเขาตอบกลับไปนิดเดียวเองครับไม่พูดเยอะนะบอกว่าสามีของคุณก็จะยังเป็นของคุณค่ะแค่นั้นไหมแก้วเนี่ยด้วยความเดือดเขาก็บอกว่าแต่คุณพยายามแย่งเขาไปอย่าให้ฉันรู้นะว่าคุณยังยุ่งกับเขาอีกหมายเมฆขลาเขาก็เลยตอบกลับนิดนึงครับบอกว่ากรุณาอย่าขู่ดิฉันค่ะเชิญค่ะมีธุระแค่นี้ใช่ไหมไล่เลยครับไหมแก้วเขาก็กลับไปหลังจากนั้นพอไปเจอชนะชนนะครับไหมแก้วก็เลยบอกว่าไหมไปหาอีผู้หญิงคนนั้นมาแล้วนะอีนางโสเพณีเมฆขลาทำให้ชนะชนเนี่ยเขาก็โกรธที่มาว่าแบบนั้นที่แบบด่ามีคำด่าด้วยด่าว่าอีหน้าด้านอะไรเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าคุณน่าจะแสดงกิริยาแบบนี้ออกมาสักนิดนึงก่อนที่จะแต่งงานนะแล้วเขาก็หนีไปหาเมฆขลาครับซึ่งเมฆขลาพยายามที่จะถอยห่างตามคำพูดแล้วแต่ชนะชนนี่แหละตื้อตามไปถึงเรือนไทยเกิดการหลับนอนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยไหมแก้วบุกตามไปถึงที่สุพรรณบุรีเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามคลองครับพยายามสืบหาอยู่คาดกับชนะชนนิดเดียวเจอกับเมฆขลาครับพอปะกันไหมแก้วก็ด่าเลยว่าอีหน้าด้านผิดคำพูดไหนล่ะนี่สงสัยด่าอย่างเดียวคงไม่พอคงจะต้องสาปส่งด้วยเมฆขลาเขาก็เลยตอบกลับไปว่าโปรดรู้ไว้นะถ้าเกิดคุณจะต้องเสียสามีไปอ่ะอย่าเสียใจเพราะเขาไม่ชอบผู้หญิงที่มีกิริยาแบบคุณจากนั้นเขาก็ขึ้นรถปิดประตูแล้วขับบืดออกไปเลยไหมแก้วพยายามจะถามแบบไหนล่ะแบบไหนปี๊ดแตกสิคุณผู้ชมมาต่อกลับแล้วขับรถหนีออกไปแบบนี้เนี่ยเมียน้อยอ่ะพอกลับไปถึงบ้านครับก็ทะเลาะกับชนะชนอีกชนะชนรำคาญก็จะมาหาเมฆขลาอีกนะครับซึ่งครั้งนี้ไหมแก้วจับตัวชนะชนไว้บอกว่าไหมไม่ให้ไปถ้าเกิดคุณไปครั้งนี้นะไม่ต้องกลับมาอีกเราหย่ากันเลยชนะชนบอกได้แล้วก็มีปี34ที่พูดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไหมแก้วบอกว่าเดี๋ยวไหมจะไปหาผู้ชายคนอื่นบ้างจะได้รู้กันไปเลยชนะชนเขาบอกได้อย่าได้ มันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนปี44ครับเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับไหมแก้วแสดงโดยพี่โซบีโชติรสนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ได้มีการตามไปสืบนะครับแต่ว่าไหมแก้วเนี่ยเขาปฏิบัติต่อเรื่องได้นะครับพอรู้เสร็จก็รอชนะชนกลับบ้านมาดึกนะครับพอเจอเสร็จปุ๊บเขาก็ว่าเลยบอกว่าเป็นไงล่ะไปล่อกับอีนางเมขลาล่อแก้วมาสะใจไหมล่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปมทะเลาะกันมาตลอดนะครับชนะชนขอโทษแล้วเขารู้สึกผิดไม่ว่าไหมแก้วเลยนะไหมแก้วเนี่ยไล่ชนะชนก็เลยไปเลยคราวนี้ไปนอนกับเมขลาอีกครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ต่วนเนี่ยเขาโดนพึ่งต่อยครับเมขลากับชนะชนก็ไปช่วยเมขลาเอาเหล็กในออกไหมแก้วตามมาเจอครับปะหน้ากันแต่ไม่ได้มีการด่ากันต่างคนต่างอยู่ไม่มองหน้ากันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเมขลาเห็นความอบอุ่นของครอบครัวนี้เขาก็เลยเริ่มถอยแล้วคิดที่จะหนีไปต่างประเทศไปทัวร์ต่างประเทศเลยครับชนะชนเองก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวแล้วแต่ว่าไหมแก้วเขาไม่จบอ่ะพยายามหาเรื่องมาทะเลาะตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวหรือว่าตอนอยู่ในรถล่าสุดตอนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับก็ขุดเรื่องนี้มาพูดเพราะชนะชนบอกว่าเนี่ยเมขลาจะไปต่างประเทศแล้วนะไหมแก้วบอกว่าอ๋อทำผิดไว้แล้วก็ทิ้งไว้แล้วจะไปต่างประเทศแล้วจบเลยเหรออีหน้าด้านสัมสอนชนะชนก็เดือดอีกสิคุณผู้ชมจอดรถเลยครับคราวนี้หนีเลยจะไปบ้านเรือนไทยไหมแก้วก็ออกมาก็ร้องไห้เสียใจแหละคุณผู้ชมแล้วก็ด่าเอารองเท้าขว้างเลยนะบอกว่าไปเลยนะเฮงซวยนี่คือปี34ครับคุณผู้ชมและปี58นะครับเวอร์ชันภาพยนตร์อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแสดงโดยไหมแก้วแสดงโดยพี่เนตรดาวภัทรนันท์เวอร์ชันนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่ผ่านมาเหมือนกันครับเพราะว่าไหมแก้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตามไปสืบครับแต่ก็ปฏิปต่อเรื่องจนรู้แล้วก็ได้รับการยืนยันจากนายดิเรกแล้วก็ภาคภูมิซึ่งนายดิเรกคิดจะโค่นชนะชนอยู่แล้วนะครับพอรู้ความจริงก็เสียใจครับคุณผู้ชมคราวนี้บุกไปถึงที่บริษัททัวร์ไปนั่งรอครับคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะนั่งรอเมฆขลามาสายพอมาถึงมีอะไรให้รับใช้ครับไหมแก้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าคุณมีอะไรกับสามีฉันใช่ไหมฉันคือภรรยาของชนะชนแล้วไหมแก้วเนี่ยก็เอาดอกน่าจะเป็นดอกปีบนะโยนใส่หน้าเมฆขลาปุ๊บเมฆขลาตอบกลับว่าค่ะก็คือเขายอมรับอะทำให้ไหมแก้วนะครับก็เลยด่ากลับไปบอกว่าหน้าด้านแย่งผัวชาวบ้านหยุดยุ่งกับสามีของฉันซะแม่โสเภณีชั้นสูงแล้วก็เดินหันหลังกลับไปเลยครับคุณผู้ชมซึ่งเมขลาเขาก็พยายามที่จะถอยละนะครับเขาก็จะไปที่ต่างประเทศส่วนไหมแก้วนะครับก็ร้องไห้เสียใจและตัดสินใจที่จะฟ้องหย่าพร้อมกับการไปมีความสัมพันธ์กับภาคภูมิซึ่งเป็นรุ่นน้องเป็นคนสนิทของชนะชนด้วยนะครับตั้งใจที่จะให้ชนะชนเห็นแล้วชนะชนก็เห็นจริงๆว่าไหมแก้วเนี่ยมีอะไรกับภาคภูมิชนะชนเสียใจหนักมากซึ่งดินว่าอันนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าตอนที่ชนะชนทำอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกผิดทำได้แต่พอเป็นเมียเขาทำบ้างเป็นผู้หญิงทำบ้างเนี่ยชนะชนกลับรับไม่ได้ครับคุณผู้ชมและเป็นเหตุผลที่ทำให้ชนะชนน่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างไหมแก้วเมขลาและตัวชนะชนของแม่เบี้ยทุกเวอร์ชันซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนิดว่าเขาก็เล่าได้แบบสนุกลึกและให้เราได้ยิ่งได้เห็นความรู้สึกของไหมแก้วชนะชนและเมขลาแบบลึกและสะท้อนความเป็นปัจจุบันออกมาให้เราได้เห็นฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกับแม่เบี้ยโค้งสุดท้ายเหลือ4ตอนแล้วครับในแง่มุมต่างๆของแม่เบี้ยนะครับคุณผู้ชมติดตามได้กับช่วงละครไทยที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ